จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะเพราะเชื้อเฮอร์ปีซิมเพล็กซ์ไวรัสเนี่ยนะคะเมื่อเรารักษาหายแล้วแต่ตัวเชื้อเนี่ยจะไปฝังอยู่ที่ปมประสาทบริเวณไขสันหลังนะคะเมื่อไหร่นะคะที่ร่างกายเราอ่อนแอนะคะเช่นไม่สบายเครียดพักผ่อนน้อยหรือในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะก็จะทำให้โรคเริมนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะมีคำปรึกษาเข้ามานะคะจากคุณผู้หญิงนะคะปรึกษามาเรื่องการเป็นเริมที่อวัยวะเพศค่ะคุณผู้หญิงนะคะเล่าว่าดิฉันนะคะเป็นเริมที่อวัยวะเพศบ่อยมากเลยค่ะเป็นเกือบทุกเดือนเลยนะคะมีอาการเจ็บบริเวณแคมนะคะบางครั้งเนี่ยเจ็บมากจนทำให้ทำกิจกรรมต่างๆก็ลำบากไม่ว่าจะลุกเดินจะนั่งนะคะทรมานมากเลยค่ะทำอย่างไรดีคะโรคเริมนะคะจัดว่าเป็นโรคผิวหนังค่ะไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเกิดจากการติดเชื้อเฮอร์ปีซิมเพ็กซ์ไวรัสนะคะซึ่งโรคเริมนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะโรคเริมไทวันเนี่ยก็คือโรคเริมที่เกิดขึ้นเหนือบริเวณสะดือขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเกิดขึ้นบริเวณริมฝีปากภายในช่องปากนะคะส่วนโรคเริมไททูนะคะจะเป็นโรคเริมที่เกิดขึ้นกับอวัยวะใต้สะดือลงไปส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักนะคะบริเวณขาหนีบนะคะแต่โรคเริมทั้ง2ไทนี้นะคะก็สามารถเกิดขึ้นสลับกันได้ค่ะเชื้อจากไทวันนะคะก็สามารถไปเกิดที่อวัยวะเพศได้เชื้อเริมไททูก็สามารถไปเกิดขึ้นที่บริเวณริมฝีปากได้ซึ่งเชื้อเริมนะคะเป็นเชื้อไวรัสที่ติดแล้วนะคะจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะเพราะเชื้อเฮอร์ปีซิมเพ็กซ์ไวรัสเนี่ยนะคะเมื่อเรารักษาหายแล้วแต่ตัวเชื้อเนี่ยจะไปฝังอยู่ที่ปมประสาทบริเวณไขสันหลังนะคะเมื่อไหร่นะคะที่ร่างกายเราอ่อนแอนะคะเช่นไม่สบายเครียดพักผ่อนน้อยหรือในช่วงที่มีประจำเดือนนะคะก็จะทำให้โรคเริมนะคะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกค่ะไม่ว่าจะเป็นเริมที่ปากหรือว่าเริมที่อวัยวะเพศนะคะโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงนะคะโรคเริมจะกลับมาเป็นได้บ่อยมากๆเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีประจำเดือนทุกเดือนค่ะในช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็คือภูมิคุ้มกันของเรานะคะจะลดต่ำลงนะคะจึงทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยกำเริบเกิดอาการขึ้นได้บ่อยค่ะคุณผู้หญิงหลายๆคนนะคะก็เลยมักจะมีอาการเป็นโรคเริมกำเริบโดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศทุกครั้งที่มีประจำเดือนนะคะอันนี้ยิ่งทรมานมากๆเพราะว่าช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยไหนจะเฉอะแฉะจากประจำเดือนพอมีแผลเริมเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศแผลนั้นนะคะก็จะไปเสียดสีกับผ้าอนามัยทำให้มีอาการเจ็บอาการแสบนะคะขณะที่เป็นเริมแล้วก็เป็นประจำเดือนด้วยวิธีดูแลรักษาโรคเริมนะคะโรคเริมเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการสัมผัสรอยโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ของใช้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันใช้ผ้าเช็ดตัวด้วยกันนะคะดูดน้ำในหลอดเดียวกันนะคะก็ทำให้ติดเชื้อโรคเริมได้รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคเริมด้วยนะคะวิธีการรักษาโรคเริมนะคะก็มียาทาแล้วก็ยารับประทานนะคะถ้าหากว่าอาการของโรคกำเริบนะคะถ้าอาการเป็นไม่มากยาทาก็สามารถช่วยลดอาการได้แต่ถ้าหากว่าอาการเป็นรุนแรงมากอย่างคุณผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นเกือบทุกเดือนนะคะอันนี้แนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์การรับประทานยานะคะยารักษาโรคเริมก็ช่วยให้อาการเนี่ยสงบลงได้ค่อนข้างมากค่ะแต่การรับประทานยารักษาโรคเริมนะคะขนาดยาแล้วก็ระยะเวลาในการกินยาเนี่ยของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาการรุนแรงนะคะเป็นบ่อยๆแนะนำให้ไปหาหมอนะคะทำการรักษานะคะเมื่อรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งอาจจะรับประทานประมาณ6เดือนก็จะช่วยลดอาการกำเริบของโรคเริมลงไปได้มากเลยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าโรคเริมเนี่ยเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โรคสามารถกำเริบได้นะคะสิ่งสำคัญในการป้องกันการกำเริบของโรคนั่นก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้สำคัญมากจะสังเกตได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่นอนน้อยเนี่ยโรคเริมจะกำเริบได้ง่ายลดความเครียดนะคะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ในช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยคุณผู้หญิงจะต้องยิ่งต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเลยนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราก็ต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีประจำเดือนต้องพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเลนส์ให้ดีนะคะล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็เปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆค่ะ
อย่างน้อยนะคะทุก4ชั่วโมงต้องเปลี่ยนผ้าอนามัย1ครั้งนะคะมีคำถามนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันคือถามว่าถ้าหากว่าเป็นโรคเริมบ่อยๆเป็นซ้ำๆแบบนี้นะคะจะเสี่ยงเป็นโรคร้ายอะไรหรือเปล่าเช่นจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือไม่เกี่ยวข้องกันค่ะโรคเริมนะคะไม่ใช่สัญญาณอันตรายหรือว่าสัญญาณของโรคมะเร็งนะคะโรคเริมคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะไม่ใช่สัญญาณของโรคมะเร็งใดๆค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย